คือผมไม่ได้ว่าสื่อมวลชนนะครับแต่ผมพูดติดต่อประโยคมันติดต่อกันก็เลยเกิดความเข้าใจผิดผมบอกว่า6เดือนจะเริ่มเห็นผลนะครับจะเริ่มภาพมันจะชัดขึ้นแล้วก็ถ้าทำงานอยู่จะระยะเวลานึงซึ่งไม่ทำงานไม่ได้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมคือผมพูดงั้นไม่ใช่ว่า6เดือนจะลาออกถ้าไม่ได้เรื่องเพราะ6เดือนเนี่ยเพิ่งจะเริ่มผลเพราะว่างานของปราบปรามผู้มีอิทธิพลมันมีมาหลายครั้งแล้วมันมีมาหลายครั้งแล้วแล้วก็มันก็เป็นไฟไม่ฟางมาแล้วก็ไปวูบวาบไปนะครับแต่ผมไม่ต้องการทำงานอย่างนั้นคือก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบนะครับแล้วก็ดูความเป็นธรรมใครที่เลิกไปแล้วที่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับนี่พูดกันแบบนี่คิดความคิดตัวเองมั้ยคนไหนที่มันเลิกจริงๆก็โอเคในเมื่อคุณเลิกเดี๋ยวจะให้โล่แต่ให้โล่นี่ผิดไม่ได้แล้วนะปรับกว่าเดิม2เท่าคือดีเราก็ตอบแทนนะครับให้การถ้าเลวเราก็จัดการนะครับผมแต่ชี้แจงประเด็น6เดือนหน่อยนะครับผมว่าไม่ใช่ว่าหลุดไปหรืออะไรไม่ได้คือผมพูดมันประโยคติดต่อกันนะครับสื่อมวลชนเขาไม่เข้าใจเขาก็เอาไปงั้นก็ไม่ได้ว่าใครแต่ก็ขอแก้นิดนึงครับผมนะฮะถ้าเสร็จใน3เดือนได้จะอยากจะทำเลยแต่ปัญหาคือว่าระบบราชการเราไม่ใช่คนเดียวเรามีหลายฝ่ายนะครับก็ตอนนี้ก็ตั้งคณะกรรมการมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาพูดคุยกันวิธีการทำงานจะทำแบบไหนท่านนายกเศรษฐานะครับสั่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินท่านอนุทินก็สั่งผมมาท่านมีกรอบระยะเวลาอยู่แล้วนะครับผมท่านนายกเศรษฐานี่ตอนประชุมครม.บางเรื่องนี่ท่านสั่ง15วัน30วันนะครับท่านชัดเจนมากนะครับในฐานะที่ท่านมาจากนักธุรกิจซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับผมว่าระบบราชการต้องเจอแบบนี้นะครับต้องเจอคนที่ผ่านเรียกว่า CEO เป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆทำธุรกิจประสบความสำเร็จเขาก็มีวิธีการจัดการของเขานะครับผมครับทำความเข้าใจหน่อยนะครับเรื่อง6เดือนนะครับฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับผมครับไม่ใช่แก้ทัวร์นะครับผมแต่ผมบอก6เดือนไปแล้วมันจะเข้มข้นขึ้นนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับไม่ใช่หมายถึงอันนี้เป็นความหลักอาชีววิทยาในหลักการของอาชีววิทยาเนี่ยอาชีววิทยาเนี่ยเขาถือว่ามันต้องมีให้แล้วก็ปราบปรามแล้วก็ป้องกันมันมีหลายอย่างนะครับมันไม่ใช่มีอย่างเดียวนะครับเราจะเอาทุกทฤษฎีมาใช้เพื่อไม่ให้ปัญหาผู้มีอิทธิพลนั้นเกิดขึ้นกับเมืองไทยแล้วไม่จบไม่สิ้นนะครับผมครับตอนนี้พี่ชาดาได้รวบรวมรายชื่อของตอนนี้ส่วนของแต่ละส่วนเขาก็ทำมาของเขาครับแต่เราจะต้องมาคุยกันอีกทีว่าจะแบบไหนอะไรยังไงครับผมตรงไหนที่แบบหนักใจไหมครับว่าจะปราบปรามยาก ไม่หนักใจครับไม่มีอะไรหนักใจนะครับผมต่อสู้ชีวิตมาจากลูกกำพร้าทำเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวมาวันนี้ผมมีโอกาสทำให้บ้านให้เมืองผมไม่กลัวใครนะครับผมมีนายกเศรษฐามีท่านอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจให้มาผมก็ทำอย่างเต็มที่ครับผมว่าอย่างที่ผมบอกว่าไม่มีใครใหญ่กว่าผมมีที่ใหญ่กว่าผมมีครับท่านนายกเศรษฐาครับตัวใหญ่กว่าผมนะครับแล้วก็หัวหน้าพรรคผมโดยเฉพาะท่านเศรษฐาท่านตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับผมครับ